ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันมาถึงตอนที่28แล้วนะคะจากบทประพันธ์ของ Harriet Beecher Stowe ค่ะแปลเป็นภาษาไทยโดยอ่อสนิทวงแล้วก็พิมพ์ครั้งล่าสุดโดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะฉบับภาษาไทยมีอายุ64ปีปีนี้ค่ะกับหนังสือเล่มสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกระบบทาสในสหรัฐอเมริกาก็ถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมที่ทรงพลังเป็นวรรณกรรมที่น่าอ่านมากอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ตอนที่28ลองมาฟังความเดิมกันค่ะความเดิมตอนที่แล้วนะคะลีกรีนี่มีอาการหวาดผวาปล่อยผมของอีวาคือมีอาการสติแตกทำไมคนคนหนึ่งซึ่งจิตใจโหดเหี้ยมชั่วร้ายถึงหวาดกลัวเพียงแค่ปล่อยผมของผู้หญิงทั้งนี้เป็นเพราะว่าลีกรีนี่มีปมเกี่ยวกับปล่อยผมของแม่ที่ตายไปแม่ที่รักเขาแม่ที่เป็นคนดีแต่ก็เป็นแม่ที่เหมือนกับหลอกหลอนลีกรีในความรู้สึกแคสซี่แนะนำให้เอมิลีนทำตามคำสั่งของลีกรีซะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตจะได้ไม่ถูกทรมานส่วนลีกรีก็พยายามบังคับให้ลุงทอมทำตามคำสั่งของตัวเองโดยการเคี่ยนลูซี่แต่ลุงทอมก็ยืนยันว่าจะไม่ทำและไม่ยอมขอโทษตายก็ไม่ยอมทำยิ่งตายยิ่งดีจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าทำให้ลีกรีโกรธมากแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะลุงทอมบอกว่าได้เลยยินดีตายทรมานก็ได้ไม่กลัวเจอแบบนี้ลีกรีก็ไปไม่เป็นเหมือนกันวันนี้ค่ะตอนที่28เราจะพักเรื่องของลุงทอมเอาไปชั่วคราวนะคะแล้วก็จะไปติดตามเรื่องราวของยอร์จแฮร์ริสกับเอลิซาสามีภรรยาหนุ่มสาวที่มีเป้าหมายมีความฝันในการเดินทางไปแคนาดาเพื่ออิสรภาพของชีวิตแล้วก็จำได้ใช่ไหมคะเขาพาทอมโลเคอร์ซึ่งเป็นพวกนักติดตามไล่ล่าทาสแล้วก็โดนเพื่อนทิ้งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการติดตามยอร์จกับเอลิซาแล้วปรากฏว่ายอร์จเอลิซาและพวกก็ใจดีมากนะคะพาทอมโลเคอร์เนี่ยไปรักษาพยาบาลที่บ้านของป้าดอกคาสซึ่งเป็นหญิงชราใจดีเรื่องราวทางด้านของยอร์จแฮร์ริสกับเอลิซาแล้วก็เพื่อนๆจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยกับตอนที่28กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะทอมโลเคอร์นอนร้องครวญครางแล้วก็ดิ้นรนไปมาอยู่บนเตียงที่สะอาดสะอ้านของพวกควีเกอร์ปาดอคาสเป็นคนดูแลแล้วก็พยาบาลปาดอคาสเป็นคนใจดีนะคะแต่ถึงกระนั้นแกก็รู้สึกว่าอีตาทอมโลเคอร์เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่จุกจิกมิใช่น้อยปาดอคาสเป็นหญิงชราท่าทางสง่างามค่ะสวมหมวกผ้ามัสลินสีขาวสะอาดบนศีรษะหน้าผากของเธอสะอาดเกรียงเกราดวงตาสีเทาแจ่มใสมีผ้าลินินสีขาวพันรอบทรวงอกอย่างเรียบร้อยสวมกระโปรงแพรสีน้ำตาลไอ้ผีนรกทอมโลเคอร์พูดในขณะดึงผ้าปูที่นอนทอมมัสป้าต้องขอร้องไม่ให้เธอพูดจาที่หยาบคายเช่นนี้ร้อนจะตายร้อนจะคลั่งอยู่แล้วป้าดอกคาสดึงผ้าปูที่นอนให้เรียบร้อยเมื่อเหน็บชายผ้าปูที่นอนเสร็จแกก็บอกว่าป้าไม่อยากให้เธอสาบแช่งแล้วก็สบถแล้วก็คิดอะไรๆที่ทำให้สบายใจน่าจะดีกว่านะมีประโยชน์อะไรที่จะคิดยอร์จแฮร์ริสกับเมียของเขาอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอป้าดอคาสก็บอกว่าอยู่เขาควรจะหนีข้ามทะเลสาบไปโดยเร็วหนีเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีบางทีเขาอาจจะหนีไปก็ได้ป้าตอบแล้วก็ถักไหมพรมต่อไปอย่างสงบทอมโลเคอร์ก็บอกว่าเราส่งข่าวไปบอกคนที่เมืองซันดัสกี้ให้คอยเฝ้าดูเรือที่พวกนั้นจะหนีไปถึงจะบอกอะไรๆให้หมดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกหวังว่าพวกเหล่านั้นคงจะหนีไปได้สมน้ำหน้าไอ้เจ้ามาร์คไอ้ชิปกำลังจะด่าว่าไอ้ชิปหายป้าก็เตือนซะก่อนว่าทอมมัสทอมก็ยังบอกต่อไปคือตอนนี้เนี่ยทอมโลเคอร์ซึ่งเป็นเพื่อนกับมาร์กแล้วก็ทำมาหากินร่วมกันในการติดตามไล่ล่าท่าที่หนีนายงานในเงินเนี่ยนะคะ
ก็เปลี่ยนใจเพราะว่าคนที่ช่วยเขาจริงๆเนี่ยกลับกลายเป็นพวกทาสในขณะที่เพื่อนร่วมอาชีพก็หนีไปแบบไม่ดูดำดูดีทอมก็เลยหันมาเป็นห่วงเป็นใยทางด้านของยอร์จแฮร์ริสกับเอลิซาแล้วก็บอกกับป้าดอร์คัสว่าให้ไปบอกเอลิซาให้เธอปลอมตัวอย่าให้ใครจำได้เพราะว่าที่เมืองซันดัสกี้เนี่ยจะมีประกาศหลายประกาศแล้วในประกาศนั้นก็จะมีการบอกรายละเอียดของรูปร่างลักษณะของเอลิซาเอาไว้อย่างถี่ถ้วนคือพอเข้าไปที่เมืองนั้นก็เป็นการเสี่ยงนะคะในการที่จะมีคนจำได้ปาดอคาสก็บอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะบอกให้ทอมโลเคอร์นอนป่วยอยู่ที่บ้านของพวกเควเกอร์3สัปดาห์ค่ะเมื่อหายแล้วเขาก็เลิกล้มความคิดที่จะตามจับพวกทาสแล้วก็ตั้งบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านของพวกเควเกอร์ใช้เวลาเที่ยวล่าสัตว์ล่าหมีสุนัขป่าแล้วก็สัตว์ป่าอื่นๆจนมีชื่อเสียงว่าเป็นนักล่าสัตว์ที่เก่งกล้าสามารถที่สุดคนนึงในย่านนั้นเลยทีเดียวและเมื่อมีใครถามถึงพวกเควเกอร์ทอมก็มักจะพูดอย่างยกย่องนับถือว่าพวกเควเกอร์เป็นคนดีรู้จักวิธีรักษาพยาบาลคนไข้อย่างดีเลิศแล้วก็รู้จักประกอบอาหารอย่างอร่อยอร่อยและด้วยเหตุที่ทอมได้เตือนว่าจะมีคนคอยตามจับพวกเขาในเมืองซันดัสกี้คนเหล่านั้นก็เลยแยกกันเป็นพวกจิมกับแม่ผู้ชราเดินทางแยกไปก่อนต่อมาอีก2คืนยอร์จกับเอริซาแล้วก็ลูกชายก็ขึ้นรถไปที่เมืองซันดัสกี้และพักอยู่ที่บ้านมิสหายผู้อารีเพื่อเตรียมตัวลงเรือข้ามทะเลสาบคืนนั้นยอร์จกับภรรยาไม่เป็นอันหลับอันนอนละค่ะพรุ่งนี้เช้าเขาจะได้เดินทางไปถึงดินแดนแห่งอิสรภาพแล้วคำนี้ช่างเป็นถ้อยคำที่ศักดิ์สิทธิ์เสียนี่กระไรอิสรภาพคืออะไรอิสรภาพคืออะไรสำหรับชายหนุ่มที่มีสายเลือดของพวกแอฟริกันปรากฏบนพวงแก้มชายหนุ่มผู้มีดวงตาดำสนิทสำหรับยอร์จคือสิทธิ์ของมนุษย์ที่จะเป็นคนไม่ใช่สัตว์ป่าสิทธิ์ที่จะเรียกภรรยาของเขาเป็นภรรยาได้แล้วก็สามารถจะคุ้มครองป้องกันเธอได้สามารถที่จะให้การศึกษาแก่บุตรสามารถที่จะมีสิทธิ์เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติตามความประสงค์หรือว่าคำสั่งของใครความคิดเหล่านี้วิ่งพล่านอยู่ในสมองของยอร์จแฮร์ริสขณะที่นั่งมองดูภรรยาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะเขาเชื่อว่าจะเป็นการปลอดภัยที่เธอจะปลอมตัวเป็นผู้ชายขณะเดินทางไปแคนาดาคราวนี้คงจะต้องตัดผมให้สั้นแล้วล่ะน่าเสียดายจริงเสียดายที่ต้องตัดผมสั้นๆแบบนี้เอลิซายืนอยู่หน้ากระจกเงาสยายผมสีดำสนิทและอ่อนนุ่มดุจเส้นไหมออกยอร์ชยิ้มเศร้าๆแล้วก็ไม่ได้พูดว่าอะไรเอลิซาหันไปที่กระจกหยิบกรรไกรมาตัดผมออกทีละปลอยใช้ได้ละทีนี้ก็ต้องแต่งผมให้สวยหน่อยแต่งตัวเป็นผู้ชายแบบนี้สวยไหมจ๊ะเธอหันไปถามสามีแล้วก็หัวเราะอย่างเอียงอายยอร์ชบอกว่าเธอสวยเสมอไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนแล้วทำไมเธอเคร่งขรึมนักล่ะจ๊ะอีก24ชั่วโมงเท่านั้นเราก็จะเดินทางไปถึงแคนาดาข้ามทะเลสาบไปอีกเพียงคืนหนึ่งกับ1วันเท่านั้นแล้วก็แล้วเอลิซาจ๋าอีกวันเดียวเท่านั้นเราจะได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางฉันอดกลัวไม่ได้ว่าเมื่อจวนจะถึงที่หมายเช่นนี้แล้วถ้าหากเกิดเหตุอะไรขึ้นเราจะสูญเสียทุกสิ่งฉันยอมตายดีกว่าอย่ากลัวเลยจ้ะพระเจ้าโปรดให้เราเดินทางมาไกลถึงเพียงนี้พระองค์คงจะทรงโปรดให้เราบรรลุถึงที่หมายโดยปลอดภัยฉันรู้สึกว่าพระองค์สถิตอยู่กับเราตอนนี้ทั้งคู่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังนะคะเอลิซานั้นเชื่อเต็มหัวใจว่าวันนี้แหละเป็นวันที่พระเจ้าจะนำพาเธอและสามีให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสคำพูดของเอลิซาความเชื่อมั่นศรัทธาของเอลิซาก็ทำให้ยอร์จรู้สึกมั่นใจขึ้น
แล้วเขาก็พินิจพิจารณาดูเอดิซ่าที่อยู่ในชุดเครื่องแต่งกายของผู้ชายนะคะแล้วก็กล่าวอย่างชื่นชมว่าเอริซาเธอเป็นชายหนุ่มที่สะสวยตัดผมสั้นๆแบบนี้ก็รับกับใบหน้าของเธอดีใส่หมวกเอียงมาข้างๆหน่อยฉันยังไม่เคยเห็นเธอสวยเหมือนครั้งนี้เลยเอาล่ะรถเกือบจะมาถึงแล้วมิสซิสสมิธแต่งตัวแฮร์รี่เสร็จหรือยังปรากฏว่าแฮร์รี่ลูกชายของทั้งคู่ก็กลับแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเอลิซาก็ชมบอกว่าแฮร์รี่แต่งตัวเป็นผู้หญิงสวยจริงเราจะเรียกแกว่าแฮร์เรียตเหมาะกับชื่อเก่าของแกด้วยแฮร์รี่จำแม่ได้ไหมจ๊ะเด็กน้อยเกาะชายเสื้อมิสซิสสมิธอย่างอายๆยอชก็เลยบอกว่าเอลิซาอย่าไปล่อแฮร์รี่ให้มาหาเธอหน่อยเลยเธอรู้อยู่แล้วว่าแกจะต้องอยู่ห่างเธอเพราะเธอปลอมเป็นผู้ชายก็มีการวางแผนกันอย่างรัดกุมนะคะเอลิซาปลอมเป็นผู้ชายแฮร์รี่แต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงยอชก็บอกเอลิซาว่าจะต้องทำท่าทางอย่างไรนะคะคือแต่งตัวแบบผู้ชายแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเรียนแบบท่าทางของผู้ชายด้วยจะได้สมจริงเอลิซาก็ถามบอกว่าเอ๊แล้วจะต้องกระทืบเท้าเดินก้าวยาวๆแล้วก็ทำท่าทางเจ้าชู้นิดหน่อยด้วยหรือเปล่ายอดก็บอกว่าไม่ต้องรอกผู้ชายที่เรียบร้อยก็มีเหมือนกันเอลิซาก็เป็นผู้ชายแบบเรียบร้อยก็แล้วกันจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันถึงเรื่องของการเดินทางนะคะเอลิซาบอกว่าเธอได้ยินว่ามีคนส่งข่าวไปบอกพวกที่นั่นแล้วว่าจะมีคนเดินทางไปที่เมืองซันดัสกี้เป็นผู้ชายผู้หญิงและเด็กชายเล็กๆอีกคนหนึ่งยอร์ดก็บอกว่าต้องคอยระวังให้ดีแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรทุกคนก็เปี่ยมไปด้วยความหวังนะคะมันอยู่แค่เอื้อมเองนะกับไอ้เจ้าอิสรภาพเนี่ยในขณะนั้นรถคันหนึ่งแล่นมาจอดที่ประตูทุกคนในครอบครัวพากันออกมาส่งพวกที่หลบภัยเมื่อร่ำลาสหายผู้มีใจอารีแล้วยอร์ดแฮร์ริสก็พาภรรยาแล้วก็ลูกขึ้นรถไปพร้อมกับมิสซิสสมิธยอร์ชกับเอริซาก็ปลอมตัวตามคำแนะนำของทอมโลเคอร์ก่อนจะออกเดินทาง 2-3 วันเขาก็มอบตัวแฮร์รี่ให้มิสซิสสมิธเลี้ยงดูเพื่อให้เด็กน้อยเนี่ยคุ้นเคยกับเธอมิสซิสสมิธจะต้องแสดงตัวเป็นป้าของแฮร์รี่แล้วก็ต้องพยายามเอาอกเอาใจพ่อหนูน้อยเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้แฮร์รี่เนี่ยได้ติดเธอรถแล่นไปถึงท่าเรือนะคะเอลิซายื่นแขนให้มิสซิสสมิธเกาะอย่างสุภาพยอร์ชช่วยดูให้คนขนของแบกสัมภาระของเขามาใส่เรือในขณะที่ยอร์ชกำลังยืนอยู่ที่ห้องทำงานของกัปตันเรือเขาได้ยินผู้ชาย2คนที่อยู่ข้างๆกล่าวว่าฉันเฝ้าดูทุกๆคนที่มาลงเรือไม่เห็นจะมีพวกของยอร์ชสักคนเขาไม่มาลงเรือลำนี้หรอกเสียงนั้นเป็นเสียงเสมียนในเรือคนที่พูดอยู่ด้วยคือมาร์คซึ่งเป็นพวกติดตามจับทาสที่หลบหนีมายังเมืองซันดัสกี้มาร์คซึ่งเคยทำงานกับทอมโลเคอร์นั่นเองผู้หญิงคนนั้นผิวขาวเหมือนฝรั่งตัวยอชเองก็ค่อนข้างขาวที่มือข้างหนึ่งมีตราประทับเอาไว้มือที่ยอชกำลังถือตั๋วเรือและสตังทอนมีอาการสั่นเล็กน้อยแต่เขาก็หันมาอย่างอารมณ์เย็นมองดูหน้าผู้พูดอย่างเฉยเมยแล้วก็เดินเอื่อยๆไปหาเอริซาซึ่งยืนรอเขาอยู่ทางด้านท้ายเรือมิสซิสสมิธพาแฮร์รี่หลบเข้าไปอยู่ในห้องพักของพวกผู้หญิงผู้โดยสารหลายคนเห็นเด็กหญิงหน้าตาสะสวยน่าเอ็นดูก็พากันพูดจาชมเชยเสียงระฆังกังวานก่อนที่เรือจะแล่นออกจากท่ายอสรู้สึกพอใจที่เห็นมาร์คเดินไปตามไม้กระดานที่ทอดจากเรือขึ้นฝั่งแล้วก็ถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อเรือแล่นห่างออกไปวันนี้อากาศปลอดโปร่งน้ำสีเขียวครามในทะเลสาบอิริกกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงขณะเมื่อต้องแสงแดดลมเย็นสดชื่นโชยมาจากฝั่งแล้วเรือก็แล่นต่อไปไม่มีใครสามารถจะบอกได้ว่ายอชคิดอะไรอยู่ในใจขณะที่เดินควงแขนสหายหนุ่มเอลิซาบนดาดฟ้าเรือสหายหนุ่มก็คือเอลิซาที่ปลอมตัวนั่นเองเขาแทบจะไม่เชื่อว่าเขากำลังจะได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริง
และบางครั้งก็รู้สึกกลัวว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วแผนการทั้งหมดของเขาจะต้องล้มเหลวมันก็น่ากลัวอยู่นะคะเพราะว่าความสำเร็จมันอยู่แค่เอื้อมแล้วก็ช่วงเวลาแบบนี้นี่แหละถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจะต้องเสียใจมากเลยทีเดียวมันอีกนิดเดียวแต่เรือก็ยังคงแล่นต่อไปเวลาผ่านพ้นไปหลายชั่วโมงเรือแล่นใกล้จุดหมายปลายทางเข้าไปทุกทียอร์จยืนควงแขนกับเอริซาภรรยาขณะที่เรือจวนจะถึงเมืองแอมฮิชเบิร์กซึ่งเป็นเมืองเล็กๆของแคนาดายอร์จรู้สึกว่าในตาฝ้าฟางไปด้วยหยาดน้ำตาเขาบีบมือน้อยๆที่สั่นระริกอยู่บนท่อนแขนของเขาอย่างเงียบๆเสียงระฆังดังก้องแล้วเรือก็จอดยอร์จรวบรวมข้าวของและพวกที่มาด้วยกันแล้วพวกเขาก็ขึ้นจากเรือเขายืนนิ่งอยู่จนกระทั่งผู้โดยสารทุกๆคนลงจากเรือหมดแล้วยอร์จกับภรรยาพร้อมด้วยแฮร์รี่ลูกชายก็คุกเข่าลงอธิษฐานขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าในไม่ช้ามิสซิสสมิธก็พาคนกลุ่มนั้นไปที่บ้านของผู้ประกาศศาสนาซึ่งมีจิตใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และยินดีต้อนรับพวกทาสที่หลบหนีนายมาเสมอไม่มีใครที่จะสามารถพรรณนาได้ว่ายอร์จกับเอริซามีความสุขขนาดไหนในวันแรกที่ได้รับอิสรภาพตอนนี้เขาสามารถที่จะพูดจาสามารถที่จะทำอะไรๆแล้วก็ไปไหนมาไหนได้โดยไม่มีใครคอยควบคุมยอร์จมีความสุขมากเมื่อเขาสามารถจะใช้สิทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้โดยชอบธรรมตอนนี้สองสามีภรรยามีความสงบสุขอย่างแท้จริงเพราะว่าได้หลุดพ้นจากความเป็นทาสแล้วแม้ว่าทั้งสองยังไม่มีที่ดินไม่มีแม้แต่ร่มไม้ชายคาที่จะเรียกว่าบ้านของตนเองได้แล้วก็ได้ใช้เงินทองที่มีอยู่จนหมดไม่มีที่ดินไม่มีบ้านไม่มีทรัพย์สมบัติแต่ถึงกระนั้นเขาก็นอนหลับได้อย่างผาสุกนอนหลับอย่างเป็นสุขกับอิสรภาพที่ได้รับชีวิตของยอร์จแฮร์ริสกับเอริซาได้ไปถึงฝั่งฝันเรียบร้อยแล้วนะคะแม้ว่าชีวิตตอนนี้มีค่าเท่ากับศูนย์แต่ก็เป็นศูนย์ที่สามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้เริ่มต้นใหม่อย่างมนุษย์ที่มีสิทธิ์ในตัวเองในครอบครัวไม่ได้เป็นสมบัติของใครเหมือนที่ผ่านมาคือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์แต่ติดลบความสุขของคนที่เพิ่งได้รับอิสรภาพแล้วก็เป็นนายเหนือตัวเองอย่างแท้จริงเราคงไม่มีวันเข้าใจเพราะว่าเรามีสิ่งนี้จนอาจจะไม่ได้มองเห็นคุณค่านะคะแต่คนที่ไม่เคยมีและเมื่อมีเมื่อได้รับแน่นอนว่าคงจะเป็นความสุขความเต็มตื้นที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับไปที่ลุงทอมว่าลุงทอมจะจัดการสถานการณ์บริหารชีวิตได้อย่างไรแกจะอยู่กับผู้ชายที่โหดร้ายอำมหิตอย่างลีกรีได้อย่างไรแกจะถูกทรมานจนตายหรือไม่สิ่งเหล่านี้น่าเป็นห่วงแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งค่ะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงต่อไปกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่28กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะอีกไม่นานค่ะยอร์จกับเอริซาถึงฝั่งฝันได้มาซึ่งอิสรภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางไปถึงแคนาดาทีนี้เรากลับมาดูชีวิตของลุงทอมกันบ้างลุงทอมผู้แสนดีซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ศรัทธาในพระเจ้าคุณผู้ฟังกำลังติดตามกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะบทประพันธ์ของ Harriet Beecher Stowe เรื่องราวทรงพลังสะเทือนใจที่ใครหลายคนบอกว่าอ่านแล้วก็น้ำตาไหลล่าสุดก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์บอกว่าไม่ได้ฟังรายการสด
แต่ว่าดาวน์โหลดมาฟังแล้วก็ชอบกระท่อมน้อยของลุงทอมมากบางตอนน้ำตาแทบไหลเลยทีเดียวแทบไหลเลยค่ะบางคนบอกฟังแล้วก็น้ำตาไหลดิฉันว่าข้อมูลในเรื่องนี้เนี่ยคงมีเขาโครงจากเรื่องจริงเพราะว่าเรื่องของลุงทอมเนี่ยมีตัวตนจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้ชื่อทอมชื่ออื่นเป็นทาสผิวดำที่มีความศรัทธาในพระเจ้าเป็นคนเคร่งศาสนาแล้วก็เป็นคนดีแบบนี้เลยส่วนชะตากรรมของทาสคนอื่นๆเนี่ยก็คงมีเขาโครงมาจากชีวิตจริงของพวกทาสที่ผู้เขียนได้มาจากการได้รับรู้ด้วยตัวเองแล้วก็จากการบอกเล่านะคะคือเป็นคนขาวที่มีจิตใจดีแล้วก็เห็นใจในชะตากรรมของทาสผิวดำเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยกับช่วงที่2ของตอนที่28กับชัยชนะของลุงทอมดูสิคะว่าชัยชนะของลุงทอมจะชนะแบบไหนและได้มาอย่างไรเชิญค่ะทางด้านของลุงทอมตอนที่ลุงทอมยืนอยู่ต่อหน้าลีกรีแล้วก็ถูกลีกรีขู่เข็นว่าจะฆ่าบ้างจะทรมานบ้างแต่ลุงทอมกลับรู้สึกว่าจิตใจของแกเข้มแข็งขึ้นในขณะนั้นแกไม่ได้กลัวตายเพราะแกรู้ว่าความตายเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยให้แกพ้นทุกข์ทรมานลุงทอมรู้สึกว่าแกสามารถจะทนได้ทุกอย่างไม่ว่าลีกรีจะทำอะไรจะเอาไฟเผาเอาน้ำร้อนลวกหรือว่าจะเคี่ยนตีอย่างหนักแต่เมื่อลีกรีไปแล้วลุงทอมก็รู้สึกท้อแท้แผลที่ถูกเคี่ยนเมื่อวันก่อนตอนนี้ก็เจ็บปวดร้าวระบมไปหมดแกรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างแล้วก็เบื่อหน่ายชีวิตวันเวลาช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกินและก่อนที่แผลของลุงทอมจะหายสนิทลีกรีก็ใช้แกให้ออกไปทำงานในไร่ฝ้ายเช่นเคยลุงทอมเจ็บปวดทรมานร่างกายของแกอ่อนเพลียลงทุกวันทุกวันจนแทบจะทนทำงานหนักต่อไปไม่ไหวมีหนำซ้ำยังถูกผู้คุมดุด่าเกรี้ยวกราดเอาอีกความทุกข์ลำบากที่ลุงทอมได้รับครั้งนี้ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานได้ตอนนี้แกไม่มีเวลาว่างพอจะอ่านพระคัมภีร์อีกแล้วแกต้องทำงานตลอดเวลาเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูฝ้ายแก่ต้องเร่งเก็บฝ้ายลีกรีไม่ยอมให้พวกทาสพักงานในวันอาทิตย์ค่ะทำงานทุกวันดังนั้นลุงทอมจึงต้องออกไปเก็บฝ้ายทุกๆวันโดยไม่มีวันหยุดลีกรีไม่คิดถึงสิ่งอื่นใดเลยนอกจากว่าจะเก็บฝ้ายให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขายได้มากที่สุดในราคาที่ดีครั้งแรกๆลุงทอมอาศัยอ่านพระคัมภีร์ 2-3 ข้อข้างๆแสงไฟที่ริบหรี่แสงไฟที่ริบหรี่ในเตาหลังจากกลับจากทำงานแต่ภายหลังที่ถูกเคี่ยนอย่างโหดร้ายทารุณเวลากลับมาถึงบ้านแกรู้สึกอ่อนเพลียจนเวียนศีรษะและในตาพร่าพรายแกจึงต้องนอนเหยียดยาวพร้อมกับคนอื่นๆเพราะรู้สึกอ่อนเพลียจนทำอะไรอีกไม่ไหวตอนนี้ลุงทอมหมดหวังในชีวิตความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในพระเจ้าดูเหมือนจะเสื่อมคลายลงชีวิตของแกดูมืดมนแกรู้สึกว่าแม้จะได้พยายามทำดีแต่ความชั่วก็ยังเป็นฝ่ายชนะอยู่เรื่อยๆและพระเจ้าก็ทรงนิ่งเงียบไม่ช่วยเหลืออะไรแกเลยลุงทอมต้องต่อสู้กับความรู้สึกอันรุนแรงในจิตใจของแกเป็นเวลานานแกคิดถึงจดหมายที่มิสโอฟิเลียเขียนไปถึงมิสซิสเชลบีในเคนตักกี้แกอธิษฐานขอพระเจ้าด้วยใจที่ร้อนรนเพื่อพระองค์จะส่งใครมาช่วยแกให้พ้นทุกข์แล้วแกก็เฝ้าคอยด้วยความหวังอันเลือนรางวันแล้ววันเล่าแกเฝ้ารอให้ใครมาไถ่แกกลับคืนไปอยู่ที่บ้านของมิสซิสเชลบีเมื่อไม่มีใครมาแกก็เป็นทุกข์รู้สึกขมขื่นในชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรที่แกจะปรนนิบัติพระเจ้า
พราะดูเหมือนว่าพระองค์ได้ลืมแกไปเสียแล้วบางครั้งลุงทอมก็เห็นแคสซี่บางครั้งเมื่อถูกเรียกไปที่บ้านแกก็พบเอมิลีนแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้พูดจาปราศัยกับคนทั้งสองมากนักอันที่จริงแล้วต้องบอกว่าแกไม่มีเวลาที่จะได้สนทนาปราศัยกับใครเลยวันหนึ่งลุงทอมกำลังนั่งหน้าตาเศร้าหมองอยู่ข้างๆไฟที่แกใช้ปิ้งขนมปังสำหรับอาหารเย็นแกหยิบฟืนใส่เตา 2-3 ดุ้นเพื่อให้ไฟลุกโชนแล้วหยิบพระคัมภีร์เล่มเก่าออกจากกระเป๋าเสื้อมีข้อความตอนที่แกขีดได้ด้วยดินสอข้อความที่ศาสดาพยากรณ์และผู้มีปัญญาได้กล่าวไว้แต่ตอนนี้ลุงทอมรู้สึกว่าถ้อยคำเหล่านั้นไม่มีประโยชน์สำหรับแกเลยแกถอนใจใหญ่แล้วก็เก็บพระคัมภีร์ไว้ในกระเป๋าเหมือนเดิมในขณะนั้นมีเสียงหัวเราะอย่างหยาบกระด้างปลุกลุงทอมให้ตื่นจากผวังเมื่อเงยหน้าก็พบว่าลีกรียืนอยู่ตรงหน้ายังไงไอ้เพื่อนยากคราวนี้คงรู้สึกสินะว่าศาสนาของแกไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับแกหรอกในที่สุดฉันก็เปลี่ยนความคิดแกได้แกนี่มันช่างโง่เง่าเสียจริงๆเมื่อตอนฉันซื้อแกมาทีแรกฉันตั้งใจว่าจะตั้งแกเป็นผู้ควบคุมคนงานในไร่เหมือนอย่างแซมโบ้แล้วก็ควิมโบ้แกน่าจะทำงานได้ดีกว่าไอ้สองคนนั่นแล้วก็ควรจะได้อยู่อย่างสุขสบายในไร่ของฉันเอาคัมภีร์ของแกไปเผาไฟซะเถอะแล้วมาดื่มเบียร์กับฉันดีกว่าทิ้งศาสนาของแกซะแล้วมานับถือศาสนาของฉันไม่ได้หรอกครับผมทำไม่ได้แต่แกก็เห็นแล้วนี่นาว่าพระเจ้าของแกไม่ได้ช่วยอะไรแกเลยถ้าช่วยแกก็คงไม่ต้องมาเป็นทาสฉันอยู่ที่นี่ศาสนาของแกเลวไหลทั้งเพฉันรู้ดีแกควรจะเชื่อฟังฉันแล้วก็ควรจะรู้เอาไว้ว่าฉันมีอำนาจจะสั่งให้ใครทำอะไรอะไรก็ได้แต่ลุงทอมก็เถียงว่าผมต้องเชื่อมั่นในพระเจ้าตลอดไปแม้ว่าพระองค์จะช่วยหรือไม่แต่ผมก็จะเชื่อพระองค์จนถึงที่สุดยิ่งโง่ใหญ่ดีล่ะฉันจะต้องบังคับให้เชื่อฟังฉันจนได้ลีกรีพูดแล้วก็ถมน้ำลายรถลุงทอมอย่างเหยียดหยามก่อนจะเอาเท้าเขี่ยลุงทอมแล้วก็เดินออกไปจากที่นั่นลุงทอมนั่งนิ่งเฉยอยู่ข้างกองไฟถ้อยคำเยาะเย้ยถากถางของลีกรียังคงดังก้องอยู่ในหูแต่แกก็พยายามปลุกปลอบใจตัวเองให้แช่มชื่นและโดยเหตุที่แกมีความเชื่ออันมั่นคงในพระเจ้าความทุกข์ร้อนของแกก็ค่อยบรรเทาลงทันใดนั้นลุงทอมรู้สึกว่าทุกๆสิ่งที่อยู่ล้อมรอบแกค่อยๆจางหายไปภาพนิมิตภาพหนึ่งปรากฏขึ้นแทนที่เป็นภาพของบุคคลผู้หนึ่งที่สวมมงกุฎน้ำโลหิตไหลอาบหน้าทอมมองดูดวงหน้าอันสงบเยือกเย็นนั้นอย่างเกรงกลัวในตาของบุคคลผู้นั้นจ้องมองดูลุงทอมด้วยความสมเพชเวทนาลุงทอมคุกเข่าแล้วก็ยื่นแขนออกทันใดนั้นภาพก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปน้ำแหลมที่สวมเป็นมงกุฎกลับกลายเป็นรัศมีอันรุ่งเรืองคนผู้นั้นมองมาทางแกด้วยความเมตตาปราณีแล้วก็บอกกับแกว่าผู้ที่ได้ชัยชนะจะได้นั่งลงกับเราที่พระที่นั่งของเราเช่นเดียวกันกับที่เราได้ชัยชนะและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของพระองค์ลุงทอมไม่รู้ว่าแกนอนอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนแต่เมื่อแกรู้สึกตัวตื่นขึ้นไฟในเตาก็มอดไปหมดแล้วและเสื้อผ้าของแกก็เปียกชุ่มไปด้วยหยาดน้ำค้างความทุกข์ในใจของแกตอนนี้หายไปหมดสิ้นจิตใจของแกเต็มตื้นด้วยความชื่นชมยินดีแกไม่หิวไม่หนาวไม่ท้อถอยหรือว่าผิดหวังใดๆอีกแกยอมปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกอย่างลุงทอมเงยหน้าขึ้นมองดูดวงดาวซึ่งส่องแสงอยู่ในท้องฟ้าดูคล้ายกับหมู่ทูตสวรรค์ซึ่งกำลังมองลงมาดูมนุษย์แล้วแกก็ร้องเพลงสวดบทหนึ่ง
ที่เคยร้องอยู่เสมอร้องด้วยความรู้สึกอันลึกซึ้งกว่าครั้งไหนๆครั้นได้เวลาเช้าตรู่เมื่อพวกทาสตื่นขึ้นเตรียมจะออกไปทำงานในไร่ฝ้ายมีคนผู้หนึ่งในจำนวนทาสซึ่งสวมเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งกำลังเดินไปด้วยความชื่นชมยินดีเพราะมีความเชื่อมั่นในความรักของพระเจ้าความรักซึ่งยั่งยืนอยู่ชั่วนิรันดร์คนผู้นั้นก็คือลุงทอมตอนนี้ลุงทอมไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนหวาดหวั่นใดๆแม้แต่น้อยแม้ว่าลีกรีจะบังคับเคี้ยวเข็นและก็ทรมานแกอย่างโหดร้ายทารุณขนาดไหนแต่ลุงทอมก็จะไม่ทุกข์ร้อนอีกแล้วเพราะแกรู้ว่าเมื่อแกตายแกจะได้เข้าไปอยู่ในดินแดนของพระเจ้าลุงทอมเชื่อเช่นนั้นเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาที่มั่นคงและตั้งแต่นั้นมาลุงทอมก็มีจิตใจที่สงบความทุกข์ความกลัวความผิดหวังหายไปหมดทุกคนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวลุงทอมความแจ่มใสชื่นบานความแคล้วคล่องว่องไวกลับคืนมาสู่ตัวแกมีกิริยาที่สงบสำรวมอยู่เสมอลีกรีถึงกับออกปากกับแซมโบว่ามูนี้เจ้าทอมมันเกิดผีสิงหรือยังไงกันเมื่อเร็วๆนี้มันยังดูท่าทางเสื่องซึมหงอยเหงาแต่ตอนนี้ทำไมมันถึงได้ดูร่าเริงนักยังไงก็ไม่ทราบครับบางทีคิดจะหาหนทางหลบหนีไปหรือเปล่าครับฉันก็อยากจะเห็นทอมลองหนีเราดูสักครั้งจริงไหมแซมโบลีกรีพูดแล้วก็เสยะยิ้มอย่างดุร้ายเหมือนกับว่าถ้าจับได้ก็จะมีวิธีการลงโทษที่โหดร้ายทารุณมากแซมโบหัวเราะชอบใจถ้าลุงทอมคิดหนีจริงๆเราก็คงได้สนุกกันละคราวนี้เราจะได้เห็นแกวิ่งไปติดลมและเห็นพวกม้ารุมกัดแกเมื่อคราวที่แล้วมอลลี่ยังถูกฟัดซะเกือบตายแสดงว่าที่ผ่านมาก็มีพวกทาสพยายามที่จะหลบหนีเป็นระยะระยะแล้วก็ไปไม่รอดระวังดีๆนะแซมโบถ้าจับได้ว่าใครคิดหนีแล้วก็เขียนให้หลังขาทีเดียวนายไว้ใจผมเถอะครับเรื่องนั้นเรื่องเขียนแล้วก็ไม่มีใครสู้ผมได้หรอกแซมโบพูดกับลีกรีขณะที่เขากำลังขี่ม้าจะไปที่เมืองใกล้ๆคืนนั้นเมื่อลีกรีกลับมาเขาขี่ม้าอ้อมไปทางเรือนพักของพวกทาสเพื่อจะตรวจดูว่าทุกสิ่งเรียบร้อยดีหรือเปล่าคืนนั้นเดือนงายแจ่มกระจ่างต้นสนทอดเงาอันมืดครึ้มลงบนพื้นหญ้าทั่วบริเวณบ้านเงียบสงัดลีกรีอยู่ห่างจากเรือนของพวกทาสเล็กน้อยเขาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งกำลังร้องเพลงสวดเกลียดไอ้พวกเพลงสวดบ้าๆนี่เหลือเกินดีกรีลำพึงในใจขณะนั้นเหลือไปเห็นลุงทอมนั่งร้องเพลงอยู่พอดีดีกรีก็โกรธมากเงื้อแซ่ขึ้นแล้วก็ถามว่ามานั่งร้องเพลงทำไมดึกๆดื่นๆเพราะว่าถ้านั่งร้องเพลงดึกๆดื่นๆก็อาจจะทำให้ตื่นสายแล้วก็เสียงานเสียการลุงทอมบอกว่าครับแล้วก็ลุกขึ้นเดินกลับเข้าไปในกระท่อมด้วยท่าทางที่ร่าเริงสิ่งนี้ทำให้รีกรียิ่งรู้สึกโกรธแค้นโดยเฉพาะเมื่อเห็นลุงทอมแสดงอาการเฉยเมยแล้วก็ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเมื่อถูกดุรีกรีขี่ม้าเข้าไปพอถึงระยะที่ใกล้กับลุงทอมก็เอาแส้ฟาดลงบนศีรษะแล้วก็ไหล่ของแกแต่แส้นั้นเพียงแต่กระทบผิวเนื้อภายนอกของลุงทอมหาได้ทำให้แกรู้สึกเจ็บปวดภายในจิตใจไม่แกยังคงยืนนิ่งเฉยไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนเลยลีกรีจำต้องยอมรับว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือลุงทอมอีกแล้วและขณะที่ทอมเดินหายไปในกระท่อมลีกรีก็ชักม้ากลับเขาอดคิดไม่ได้ว่าพระเจ้าทรงกีดขวางอยู่ระหว่างลุงทอมกับตัวเขาและเพราะเหตุนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะเอาชนะลุงทอมได้มีพระเจ้าขวางอยู่นี่เองตอนนี้ลุงทอมรู้สึกสงสารพวกทาสที่อยู่กับแกแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลือพวกนั้นอยู่เสมอแกรู้สึกเหมือนว่าความทุกโศกในชีวิตของแ
ได้สูญสิ้นไปหมดแล้วและแกก็ต้องการที่จะช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของคนอื่นยามออกไปเก็บฝ้ายในไร่ลุงทอมก็คอยหาโอกาสช่วยพวกท่าที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากการทำงานตอนกลางคืนเมื่ออากาศหนาวเหน็บแกก็หยิบเอาผ้าห่มของแกไปคลุมให้กับผู้หญิงบางคนที่ป่วยแล้วก็นอนตัวสั่นด้วยความหนาวถ้าใครเก็บฝ้ายได้น้อยแกก็ช่วยเอาฝ้ายของแกเติมให้เต็มตะกร้าโดยไม่กลัวว่าผู้คุมเนี่ยจะเคี่ยนตีแกแรกๆพวกท่านก็พากันรู้สึกประหลาดใจในการกระทำของลุงทอมแต่แล้วก็เกิดความรักใคร่นับถือลุงทอมอย่างมากในที่สุดแกก็กลายเป็นคนที่มีอำนาจอย่างประหลาดเหนือจิตใจของบรรดาพวกทาสเมื่อฤดูฝ้ายแก่ผ่านพ้นไปพวกทาสได้หยุดงานในวันอาทิตย์พวกเหล่านั้นพากันมาประชุมและฟังลุงทอมเล่าเรื่องพระเยซูเขามักจะประชุมกันอธิษฐานแล้วก็ร้องเพลงในที่แห่งหนึ่งเสมอแต่ลีกรีไม่ยอมอนุญาตแล้วก็พยายามขัดขวางมิให้มีการประชุมเช่นนั้นแม้กระนั้นลุงทอมก็ยังสามารถชักจูงหลายคนให้หันกลับมาหาพระเจ้าได้แม้แต่แคสซี่ผู้มีจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายตอนนี้ก็มีความสงบสุขเมื่อลุงทอมเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนาให้เธอฟังแม้ว่าเธอจะเกลียดชังลีกรีอย่างเข้ากระดูกดำแล้วก็ได้เห็นลีกรีแสดงความโหดร้ายทารุณต่อลุงทอมและทาสอื่นๆแคสซี่จึงหาทางที่จะแก้แค้นแทนคนเหล่านั้นอยู่เสมอคืนหนึ่งเมื่อทุกคนภายในกระท่อมของลุงทอมหลับสนิทหมดแล้วลุงทอมตกใจตื่นขึ้นเพราะได้เห็นแคสซี่โผล่หน้าที่ช่องหน้าต่างของกระท่อมไม้สูงเธอทำท่าบุ้ยใบ้ให้แกออกมาข้างนอกออกมานี่นะลุงทอมแกจับข้อมือลุงทอมเอาไว้ด้วยมือเรียวเล็กของเธอแล้วก็ดึงแกมาประหนึ่งว่ามือของเธอทำด้วยเหล็กคือดึงมาอย่างแรงฉันมีข่าวจะบอกลุงเรื่องอะไรกันครับลุงอยากหนีไปจากที่นี่ไหมเมื่อถึงเวลาผมก็จะพ้นไปจากที่นี่ได้แต่ลุงจะหนีได้คืนนี้แหละตามฉันมาสิลุงทอมรีรออยู่ครู่หนึ่งมาสิลีกรีหลับสนิทฉันแอบเอายานอนหลับผสมกับบรันดีของเขาประตูหลังบ้านเปิดอยู่แล้วขวานก็มีพร้อมฉันวางเอาไว้เองประตูห้องของลีกรีเปิดอยู่ฉันจะนำทางลุงเองลุงเอาขวานฟันประตูนะแล้วก็รีบหนีไปซะผมไม่หนีหรอกครับลุงทอมพูดอย่างหนักแน่นแล้วก็ฉุดเธอเอาไว้ในขณะที่เธอพยายามก้าวไปข้างหน้าคิดถึงพวกทาสเหล่านี้บ้างสิเราอาจจะปล่อยเขาให้เป็นอิสระได้หมดทุกคนแล้วไปหาที่อยู่บนเกาะหรือว่าริมบึงก็ได้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็ได้ขอแต่ให้พ้นไปจากที่นี่เท่านั้นไม่ล่ะครับการทำชั่วไม่นำผลดีมาให้เราหรอกครับให้ผมตัดมือขวาออกเสียดีกว่าที่จะเอาขวานฟันประตูแล้วก็หนีไปถ้าอย่างนั้นฉันจะลงมือเองคุณนายครับเพื่อเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าขายจิตวิญญาณของคุณนายแก่พญามารโดยวิธีนั้นเลยขืนทำไปก็จะเกิดความเดือดร้อนแน่ๆเราต้องอดทนต้องคอยจนกว่าจะถึงเวลาครับคอยฉันไม่ได้คอยหรอกเหรอไม่ได้คอยจนฉันรู้สึกวิงเวียนศีรษะและปวดร้าวใจหรอกหรือไงลีกรีทำให้ฉันต้องทนทุกข์ทรมานมากมายทำให้พวกทาสอื่นๆได้รับความทุกข์ยากเขาไม่ได้เคี่ยนตีลุงอย่างโหดร้ายทารุณหรอกเหรอถึงเวลาแล้วนะคืนนี้แหละฉันจะเอาเลือดในหัวใจของเขาออกเส้นคมขวานคุณนายจะทำเช่นนั้นไม่ได้นะครับอย่าฆ่าเขาเลยครับพระเยซูไม่เคยทำให้โลหิตของใครตกนอกจากโลหิตของพระองค์เราต้องทำตามแบบอย่างของพระองค์เราต้องรักศัตรูของเรารักศัตรูใครจะรักศัตรูได้ใครจะรักศัตรูอย่างลีกรีได้เรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนไม่มีใครทำอย่างที่ลุงว่าได้หรอกนะแคสซี่พูดในตาของเธอเป็นประกายดุเดือดจริงครับแต่พระองค์โปรดให้เราได้ชัยชนะ
เมื่อเราสามารถรักศัตรูของเราได้และยอมยกโทษให้ศัตรูของเราเราก็ได้ชัยชนะในการต่อสู้ชายผิวดำเงยหน้าขึ้นสู่สวรรค์เสียงของแกสั่นเครือและน้ำตาไหลลงอาบแก้มความรู้สึกอันลึกซึ้งของลุงทอมน้ำเสียงอันอ่อนโยนและหยาดน้ำตาของลุงทอมทำให้แคสซี่ใจอ่อนลงดวงตาที่มีประกายแวววาวด้วยฤทธิ์โทสะกลับอ่อนเชื่อมมือที่จับแขนลุงทอมเอาไว้แน่นก็ค่อยๆ คลายลงบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนมีปีศาจสิงอยู่ในตัวฉันอธิษฐานไม่ได้ฉันไม่เคยอธิษฐานเลยตั้งแต่เขาขายลูกฉันลุงพูดถูกแต่เมื่อฉันพยายามอธิษฐานฉันก็คอยแต่จะนึกเกลียดชังแล้วก็สาปแช่งคนอื่นทุกทีฉันอธิษฐานไม่ได้หรอกลุงน่าสงสารซาตานปรารถนาจะล่อลวงคุณนายให้ตกอยู่ใต้อำนาจของมันผมจะอธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อที่คุณนายจะได้หันกลับไปหาพระเยซูพระองค์จะเสด็จมาเพื่อเล้าโลมจิตใจของผู้ที่มีความทุกข์แคสซี่นั่งนิ่งหยาดน้ำตาไหลรินคุณนายครับถ้าคุณนายสามารถจะไปจากที่นี่ได้ถ้าหากมีช่องทางผมขอแนะนำให้คุณนายพาเอมิลีนหนีไปแต่คุณนายจะต้องไปโดยที่ไม่ทำให้โลหิตของใครตกแคสซี่ถามว่าหมายความว่าลุงทอมจะไม่หนีไปกับเธอหรือลุงทอมปฏิเสธผมต้องอยู่ทนทุกข์กับพวกเหล่านี้ไปจนวาระสุดท้ายแต่คุณนายแตกต่างกับผมคุณนายอดทนอย่างผมไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ไปเถอะครับฉันไม่มีทางจะหนีไปไหนได้หรอกนอกจากหลุมฝังศพหลายครั้งมาแล้วแคสซี่เคยคิดหาวิธีที่จะหนีไปให้พ้นจากอำนาจของซีมอนลีกรีฟแต่ก็ล้มเลิกเสียทุกครั้งแต่ตอนนี้ได้เกิดความคิดอันแยบคายขึ้นในสมองของเธอเป็นแผนการอย่างง่ายๆแต่เธอเห็นว่าแผนนี้น่าจะพอมีความหวังถ้าทำได้สำเร็จลุงทอมฉันจะลองดูอีกสักครั้งขอให้สำเร็จเถิดครับขอพระเจ้าโปรดช่วยคุณนายด้วยแคสซี่จะหนีสำเร็จหรือไม่ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่29กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง